เอาละครับผมและคลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านมาดูชุดแอมคู่บุญของเอียเมนทราดูโตนะครับนั่นคือเอียเมน CHM นั่นเองครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นอกจากจะมีตัวเฮดโฟนแอมแล้วยังมาพร้อมกับ power supply ที่สามารถเชื่อมเข้ากับตัวทราดูโตได้ทั้งระบบเลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี TikTok แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่กับนี่เลยฮะตัวเฮดโฟนแอมนะครับในรุ่น CHM ของทาง Earman นั่นเองครับผมต้องขออนุญาตเท้าความสักนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่จำได้หรือว่าเป็นคนที่เล่นชุดตั้งโต๊ะอยู่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะทราบดีว่าในช่วงปีก่อนนะครับเรามีตัว external deck นะครับอย่างนี้เลยฮะตัว Earman Traduto นะครับมาวางจำหน่ายที่ร้านของเราเนาะแล้วก็ในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นแดกที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับนั่นก็คือนอกจากจะมีขนาดที่เล็กแล้วนะครับก็ยังสามารถรองรับไฟล์ต่างๆได้นะครับทั้งพวก DSD 512นะครับ PCM 768 GHz แล้วก็ไฟล์ NQA เนี่ยก็สามารถเล่นได้แบบ Full Decoder อีกด้วยนะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับเขายังไม่มีตัวที่เป็นเฮดโฟนแอมออกมาจับคู่กันเนาะก็สามารถที่จะเอาตัวทราดูโตไปใช้งานกับตัวเฮดโฟนแอมค่ายอื่นได้นะครับแต่ทีนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเขาก็มีตัว CHM ที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่ทุกท่านดูรีวิวนี้อยู่เนี่ยนะครับสินค้าก็มีความจำหน่ายแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าเจ้า CHM กับตัวทราดูโตเนี่ยเมื่อใช้งานคู่กันเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันพิเศษบ้างนะครับทีนี้นะครับในส่วนที่เป็นตัว CHM ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาก็จะมาแบบแยกส่วนด้วยนะครับคือในกล่องเนี่ยเวลาที่เราแกะออกมานะมันก็จะมีตัวที่เป็น power supply นะครับแล้วก็จะเป็นตัว CHM นะครับซึ่งตัว power supply เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะฮะเราพูดถึงตัว CHM ตัวนี้ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าตัว CHM ตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่เท่ากันกับ Traduto เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนฮะมันเป็นชุดเซตเดียวกันนะครับเวลาที่วางประกบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับขนาดมันก็จะพอดีนะครับแล้วก็เป็นสแต็กขึ้นมานะครับมันก็จะไม่ค่อยเปลืองพื้นที่มากนักนะครับทีนี้นะฮะในรุ่นนี้ก็ยังใช้วัสดุที่เป็นแบบเดียวกันด้วยนะครับก็คือตัวบอดี้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่เป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตัวจอบอกในเรื่องของการใช้งานการตั้งค่าระดับเสียงต่างๆนะครับส่วนช่องinput ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องรับไฟ DC นะครับที่คอยรับไฟจากตัว power supply นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เป็น pre out นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ out นะครับไปเข้าตัวheadphone amp ตัวอื่นก็ได้นะครับหรือจะใช้งานเป็น pre อะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็น input ละนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้2ช่องเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นไลน์1แล้วก็ไลน์2นั่นเองนะครับก็ตรงนี้จะเป็น RCA 2คู่นะครับรวมถึงในช่องที่เป็น input ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาก็จะมีเป็นบาลานซ์ 4.4 มาให้เช่นกันนะเผื่อใครนะครับที่มีเครื่องเล่นนะครับเป็นแดปรุ่นอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่สามารถปล่อยไลน์เอาท์ที่เป็น 4.4 มาได้นะครับก็เอามาใช้กับตัว CHM ตัวนี้ได้ทันทีเช่นกันครับทีนี้มาดูในส่วนที่เป็น power supply กันบ้างนะครับตัวก้อนนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะมีความหนามากกว่านั่นเองนะฮะบริเวณที่เป็นด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดมาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะการทำงานนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนี่เลยนะฮะด้านหลังนะครับตรงนี้ใช้รับไฟแบบ AC นะครับเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะส่วน3ช่องนี้นะครับก็จะเป็นการเอาไปเข้าตัว Earman ที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับอย่างเช่นตัว Staccato ช่องนึงนะครับจะเอาไปเข้าตัวที่เป็นตาดูโต้ก็ได้นะครับเอาละครับผมเดี๋ยวทีนี้นะฮะเราก็จะมาลองวางให้ผู้ชมดูนะว่าเวลาที่มันสแต็กกัน3ชั้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเซตอัพไว้เนี่ยนะครับก็จะเอาวางแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัว power supply นะครับแล้วผมก็จะเอาเป็นตัวทราดูโต้นะครับมาวางซ้อนไว้ตรงนี้แล้วก็เป็น CHM มาอยู่ตรงด้านบนนะครับอันนี้ที่ผมวางแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อตัวสายเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่านะเวลาที่มันอยู่บริเวณด้านหลังเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองสังเกตดูชุบนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราวางลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ
ไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะเก็บสายได้ง่ายนะครับโดยตัวสายไฟนะครับเขาก็จะมีมาให้ในกล่องที่เป็นของตัว EMN CHM อยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เขาไม่ได้ให้มานะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวสายไฟ AC นั่นเองนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องหาซื้อแยกต่างหากหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถนำมาเสียบใช้งานได้เลยนะครับเอาละฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวนี่เลยครับช่องที่เป็นช่องหูฟังกันบ้างนะครับบริเวณด้านหน้านะครับนอกจากจะมีจอแล้วเนี่ยตัวที่เป็นช่องหูฟังก็จะมีให้2แบบก็คือเป็นซิงเกิลเอ็นนะครับ 6.3 มิลนะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นบาลานซ์ 4.4 มาให้นะครับโดยในรุ่นนี้นะครับก็สามารถปรับเกณฑ์ได้2ระดับนะครับเป็นโลเกณฑ์กับไฮเกณฑ์ครับซึ่งไฮเกณฑ์เนี่ยนะครับในช่องที่เป็นซิงเกิลเอ็นนะครับจะทำได้สูงสุดที่7โวลต์ IMS นะครับส่วนช่องที่เป็นบาลานซ์ 4.4 เนี่ยจะทำได้สูงสุดที่11โวลต์ IMS นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับจะมีตัวปุ่มคอนโทรลนะครับในการ select เลือก input ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะแบบโยกหรือกดลงไปได้เลยนะครับคือเราจะโยกแบบดันลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการปรับเกณฑ์นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่มได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยตัวช่องตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวอินฟราเรดนั่นเองนะครับเอาไว้รับสัญญาณรีโมทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอมีทาดูโต้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีรีโมทแยกมาให้อันนึงถูกไหมฮะแต่ว่าพอซื้อ CHM ไปแล้วนะครับตัวรีโมทของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะทำการควบรวมมาให้เลยนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับในการคอนโทรลตัวทราดูโต้นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยก็จะไว้คอนโทรลตัว CHM นะครับถือว่าดีไซน์มาดีมากนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้เพียงแค่รีโมทอันเดียวนะครับสามารถคุมได้ทั้งทราดูโต้แล้วก็ CHM เลยนะครับทีนี้นะครับตัวรีโมทของเขาก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือจะเป็นพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C นะครับแล้วก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมเกรดเดียวกันกับตัวบอดี้ของตัว CHM แล้วก็ทราดูโต้นะครับ
แล้วให้เรามาพูดถึงเรื่องแนวเสียงกันบ้างนะครับโดยทางเอียร์เมนเนี่ยเขาเน้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับหลายท่านน่าจะเคยผ่านหูกันมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแดกแอมตัวเล็กๆนะครับของเขาอย่าง Eagle Sparrow รวมไปถึง Colibri ที่เพิ่งออกมาทีหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวที่เป็น TRM แล้วก็ตัว Earmin Angel ด้วยนะครับโดยพอมาเป็นตัวที่ชุดตั้งโต๊ะตัวแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกนะครับที่มันจะแตกต่างกับตัว DACAM ไซส์เล็กๆที่เขาเคยทำออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของเนื้อเสียงนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าตัว Earmin เนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เน้นความโปร่งความชัดเรื่องของโฟกัสอะไรแบบนี้เขาทำได้ดีมากนะครับแต่พอมาเป็นในรุ่นที่เป็นไซส์แบบตั้งโต๊ะนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของความมิวสิคอลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาจะให้คาแรคเตอร์เสียงครับที่มีความอิ่มเนียนนะครับเบสมีมาเป็นลูกพอดีนะครับอิมแพคเนี่ยถือว่ามีความหนักแน่นในระดับปานกลางนะครับคือไม่ได้รู้สึกว่ามากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะฮะแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นเสียงย่านเสียงสูงเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นเสียงสูงที่มีความเป็นธรรมชาติมากนะครับมีความเก็บขอบได้เนียนสะอาดแล้วก็ทอดตัวดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวที่เป็นเสียงร้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงร้องที่ค่อนข้างฟังง่ายเลยนะครับติดอิ่มแล้วก็อุ่นนิดๆ นะฮะส่วนใครนะครับที่ต้องการเอาไปจับคู่นะครับกับตัวทราดูตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของความสงัดขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวทราดูตอร์นะครับอย่างที่เราเคยรีวิวไปก็คือว่าพื้นเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเสียงที่มีความนิ่งอยู่แล้วนะครับแบ็คกราวด์เงียบมากแล้วก็ให้เนื้อเสียงที่สะอาดมีความสมูทนะครับซึ่งเมื่อจับคู่กันแล้วนะครับก็จะทำให้ตัว CHM นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดเอาดีเทลเสียงต่างๆออกมาได้ดีขึ้นนะครับสามารถฟังเพลงได้อย่างหลากหลายแล้วก็ฟังสบายลื่นหูโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดลงไปนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่แบบไม่ต้องการตัวชุดตั้งโต๊ะที่มันมีขนาดที่ใหญ่มากจนเกินไปนะเพราะว่าอาจจะต้องตั้งบนโต๊ะคอมนะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากได้ความมินิมอลอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของตัว CHM เองเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะให้ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีแดกอยู่แล้วนะก็สามารถซื้อแค่เซตนี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับในราคาอยู่ที่ 58,900 บาทนะครับส่วนใครก็ตามที่มีทราดูโต้อยู่แล้วนะครับหรือต้องการวางเป็นสแต็กแบบ3ชั้นนะครับก็สามารถซื้อตัวทราดูโต้เพิ่มได้นะครับในราคา 27,900 บาทนะครับซึ่งเมื่อซื้อชุดนี้นะครับรวมกันนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 86,800 บาทนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเซตนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับทั้งหูฟังอินเอียร์เอียร์บัดฟูลไซส์จะเป็นแบบโอเพนแบ็กหรือว่าจะเป็นแบบตัวโคลสแบ็กเนี่ยคือสามารถใช้งานได้หมดนะครับจับคู่กับหูฟังได้ง่ายมากนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้สบายๆทั้งโลเกนทั้งไฮเกนนะครับก็ไปลองทดสอบกันดูได้นะครับที่สาขาสเตเดียมวันแล้วก็จะมีเดโมเซตอัพไว้พร้อมอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหรือช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมด้านข้างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ